This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่วิทยุไทย PBS นะคะสวัสดีพี่มีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านทุกช่องทางเลยนะครับทุกที่ทั่วไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยครับผมรวมไปถึงทางสถานีที่ได้มีการเชื่อมสัญญาณนะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ค่ะห้องสมุดหลังใหม่ก็จะพาคุณผู้ฟังเดินทางท่องเที่ยวย้อนอดีตย้อนเวลาเหมือนเดิมนะคะพาไปฝรั่งเศสค่ะซึ่งในช่วงเวลานี้ไปไหนไม่ได้นะคะครับผมไปกับเราดีกว่าค่ะปลอดภัย 100% แน่นอนนะคะแหมพูดถึงพอไปไหนไม่ได้แล้วแม้แต่พวกงานรื่นเริงหรือว่างานเอ็กซ์โปทั้งหลายนี่ก็ยกเลิกกันเพียบเลยนะพี่งานไม่รื่นเริงก็ยกเลิกค่ะครับผมยกเลิกหมดเลยขอเป็นแค่ไม่มีอะไรชุมนุมหรือมีคนเยอะก็พอใช่ไหมครับก็ต้องยอมเนาะช่วงนี้ครับผมเพื่อชีวิตของเราครับอย่างเทศกาลดนตรีใหญ่ๆนี่ก็เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยครับงานวิ่งซึ่งก็ไม่ได้ถือว่าเป็นงานรื่นเริงนะคะครับก็เรียบร้อยค่ะก็ทุกอย่างเลื่อนไปก่อนนะคะแต่ห้องสมุดหลังใหม่สบายใจไม่เลื่อนนะคะครับผมยังคงอยู่แล้วก็ยังคงมาเจอให้คุณได้ใช้บริการฟังอย่างเพลิดเพลินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดเทอมนี้แล้วก็อย่างยิ่งปีนี้งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติก็ไม่มีเหมือนกันนะคะแม่เป็นที่น่าเสียดายจริงๆค่ะก็อ่านที่มีไปก่อนนะคะที่ฉันมั่นใจค่ะว่าหนังสือที่ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยหลายคนนะคะอย่าว่าแต่ยังไม่ได้อ่านเลยค่ะบางคนยังไม่ได้แกะด้วยซ้ำผมเป็นคนหนึ่งครับที่ยังไม่ได้แกะเลยเป็นด้วยเหรอครับผมซื้อมาดองไว้ครับจนเปรี้ยวหมดแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็อ่านของปีก่อนๆไปก่อนนะคะถือเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วบางทีอาจจะได้ค้นพบอะไรใหม่ๆบางอย่างว่าอุ้ยเรามีเล่มนี้ด้วยหรอครับผมจะได้กลับไปอ่านมูลคามิที่ซื้อมาตั้งนานแล้วครับเป็นโอกาสดีค่ะครับผมนะคะแล้วก็มองในแง่ดีก็ไม่เสียสตังค์เพิ่มโอ้แต่เหมือนเขาจะเปิดขายออนไลน์ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะโอ้โหอันนี้หนักจะหนักกว่าซื้อแบบเป็นเล่มๆเดี๋ยวสิพี่คือไม่ได้เดินเปิดดูครับแต่ว่าสามารถที่จะสั่งซื้อได้ด้วยราคาพิเศษแล้วก็ส่งตรงถึงบ้านนะคะอันนี้ก็ถามว่าอันตรายไหมก็อันตรายเหมือนกันนะคะครับผมอันตรายต่อทรัพย์สินแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าไปก็รอดค่ะก็รอดครับผมค่ะแต่ถ้าเข้าไปพี่ว่าไม่รอดนะคะไม่เหลือครับไม่เหลือมันสั่งง่ายใช่ครับนะคะโอ้แหมไม่อยากจะพูดอดใจไม่ได้สักปีหนึ่งนะคะครับผมปีนี้ตอนแรกที่เขาไม่จัดก็คิดว่าจะรอดค่ะแต่พอบอกว่ามีออนไลน์โอ้อันนี้ไม่มั่นใจแล้วค่ะว่าจะทนความเย้ายวนได้ขนาดไหนโอ้แล้วมันยิ่งหาง่ายขึ้นไปใหญ่นะพี่อย่างเราไปงานหนังสืออย่างเงี้ยมันต้องเดินใช่ไหมใช่มันต้องเดินครับบางทีหาไปเจอก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยนะไม่ต้องเดินค่ะครับคือมันจะเลื่อนมาในหน้าฟีดเลยใช่ไหมคะแล้วก็สามารถที่จะหาได้ง่ายครับผมแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังสนับสนุนให้ช่วยกันซื้อหนังสือนะอันนี้ก็คุยกันแบบขำๆครับเพราะว่ามันคือถ้าปลวกไม่กินเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เน่าไม่เปื่อยใช่ครับแล้วก็ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับค่ะการอ่านหนังสือเล่มในยุคที่เราอ่านจากหน้าจอเนี่ย มันดีงามอ่ะแล้วก็เป็นการสนับสนุนคนทำหนังสือให้มีกำลังในการที่จะทำหนังสือดีๆมาให้เราอ่านนะคะครับก็สนับสนุนให้ซื้อค่ะนะคะซื้อต่อไปค่ะก็ผมเคยได้ยินคำพูดจากคุณสแตนลีย์นะครับแกเป็นบรรณาธิการของ Marvel Comics ครับผมแกเคยพูดเรื่องหนังสือออนไลน์กับหนังสือเล่มครับค่ะแกเคยพูดว่าหนังสืออ่านออนไลน์เนี่ยมันก็เหมือนกับอาหารที่เราดูในคลิปเรารู้ว่าเฮ้ยน่ากินน่าอร่อยแต่ก็ไม่ได้กินอ๋อหนังสือออนไลน์อันนี้หมายถึงว่าพวกอีบุ๊กอะไรเป็นไฟล์ใช่ครับเป็นไฟล์อ่านจากหน้าจอใช่แต่เหมือนพออ่านหนังสือแท้ๆเนี่ยเหมือนเราได้ดมได้กลืนได้เคี้ยวอย่างเงี้ยครับความรู้สึกมันต่างกันเยอะเห็นด้วยมากๆค่ะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้คนที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเล่มเนี่ยอาจจะต้องลองนะคะครับว่ามันได้สัมผัสที่แตกต่างจริงๆมันมีกลิ่นค่ะมันมีจะมีกลิ่นหมึก
มันมีกลิ่นหมึกกลิ่นกระดาษมันมีกลิ่นอะไรบางอย่างซึ่งมันทำให้เราผ่อนคลายแล้วก็ทำให้รู้สึกสบายสบายเวลาอ่านแต่ว่าเวลาอ่านหนังสือออนไลน์เนี่ยอันนี้สังเกตเองนะคะว่าไอ้ความรู้สึกผ่อนคลายเนี่ย มันสู้หนังสือเล่มไม่ได้อันนี้จริงครับพี่ขนาดอ่านแค่article สั้นๆในโทรศัพท์มือถือเนี่ยบางทียังแบบโอ้ยเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าปวดตาเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีคลื่นอ๋อเป็นไปได้ครับพี่เพราะว่าหน้าจอของเราเนี่ยมันทำงานจากคลื่นครับจากความร้อนแต่ว่าหนังสือที่เป็นเล่มเนี่ยมันไม่มีคลื่นมันไม่ได้ต่อเชื่อมกับกระแสไฟฟ้าหรือว่าคลื่นใดๆเพราะฉะนั้นมันจะผ่อนคลายเย็นแล้วก็สบายกว่ากันสรุปแล้วซื้อต่อไปเถอะค่ะสนับสนุนสำนักพิมพ์ที่คุณชื่นชอบนะคะแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนค่ะก็สรุปว่าเราก็ไม่รอดหรอกนะครับผมปีนี้ไม่รู้จะเสียสักเท่าไหร่เตรียมเงินไว้แล้วครับเตรียมเงินแต่ดีอย่างหนึ่งนะคุณจิตรินคือไม่ต้องแบกเองอ๋อใช่เพราะว่าเวลาไปงานสัปดาห์หนังสือหรือว่ามหากรรมหนังสือช่วงปลายปีเนี่ยมันต้องเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปขนหนังสือใช่ครับหิ้วกันตัวเอียงเลยอ่ะใช่ผมนี่ต้องขับรถไปแล้วก็เอากระเป๋าเดินทางไปด้วยครับอันนี้ก็ดีใส่หนังสือโอเคเขาก็ส่งมาให้อ่ะนะเพียงแต่ว่าเราก็รอนิดนึงก่อนที่หนังสือจะเดินทางมาถึงเราเช่นเดียวกับหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอันนี้ยินดีประชาสัมพันธ์ให้เลยค่ะสำนักพิมพ์สีปัญญานะคะจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสซึ่งเขียนโดยมองเซียเดอวีเซ่ที่เป็นชาวฝรั่งเศสในยุคนั้นได้รับรู้รับเห็นบุคลิกภาพของโกสาปานแล้วก็ของคณะราชทูตสยามเกิดความประทับใจแล้วก็เขียนเป็นจดหมายเหตุเล่มนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะคะแล้วก็เป็นเอกสารที่คนฝรั่งเศสเขียนถึงชาวสยามอะค่ะเขียนด้วยความรู้สึกชื่นชมด้วยนะคะแล้วก็มีการบันทึกการสนทนาในวาระโอกาสต่างๆซึ่งสนุกมากวันนี้จะเป็นตอนที่5นะคะซึ่งโกสาปานเนี่ยเขาใช้คำว่ากระทำวิสาสะก็เหมือนกับมีการต่อปากต่อคำกันนะกับสตรีชาวฝรั่งเศสแต่คำว่าวิสาสะนี่น่าจะความหมายไม่ได้รุนแรงเท่าสมัยนี้เนาะพี่ไม่ค่ะไม่ค่ะครับคือเหมือนกับเป็นการประคารมก็แล้วกันประคารมประคารมคือมันไม่ได้เชิงเอาเรื่องเอาราวกันน่ะครับเหมือนกับเย้าๆกันแล้วก็มีการเหน็บๆกันเล็กๆทำนองนั้นมั้งคะด้วยมารยาทครับเป็นชั้นเชิงทางภาษาอันเนี้ยสนุกค่ะนะคะถ้างั้นเดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็ใครเป็นผู้ที่มาประคารมนะคะกับโกสาปานสาวฝรั่งเศสกับราชทูตไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะเวลาบ่ายวันหนึ่งมีผู้ใหญ่หลายคนมาประชุมสโมสรที่ตำหนักราชทูตแล้วก็ในที่ประชุมนั้นก็มีสตรีรูปงามอยู่หลายนางด้วยกันตามธรรมดาในวงประชุมสังสรรค์ซึ่งมีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยแน่นอนว่าผู้หญิงก็จะมีเรื่องที่พวกเธอสนใจทีนี้วันนั้นผู้หญิงที่อยู่ในวงสนทนาก็เกิดไถ่ถามราชทูตกันยกใหญ่เกี่ยวกับเรื่องภรรยาของราชทูตท่านราชทูตคะทำไมท่านถึงไม่พาภรรยาของท่านมาที่เมืองฝรั่งเศสบ้างเล่าดิฉันอยากจะเห็นหน้าภรรยาของท่านเหลือเกินเมื่อโกสาปานได้ฟังคำถามนั้นก็ตอบกลับเป็นเชิงย้อนถามว่านี่ร้อนตอนเป็นบุตรี
รือเป็นภรรยาของข้าราชการไม่ใช่หรอนี่ถ้าหากบิดาหรือสามีของหล่อนเนี่ยจะต้องไปรับราชการเป็นราชทูตฝรั่งเศสในเมืองสยามหล่อนจะยินดีทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปด้วยหรือไม่พอโกษาปานถามแบบนี้หญิงนางนั้นก็ไม่ทราบว่าจะตอบอย่างไรเพราะความเป็นจริงเธอก็คงไม่กล้าที่จะมาหนทางไกลเช่นนี้คือก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงจะไปด้วยไหมในขณะนั้นก็ยังมีสตรีสาวๆอีกคนหนึ่งถามโกษาปานเป็นลักษณะของการสรรพยอกเล่นว่าท่านราชทูตเจ้าคะถ้าเกิดว่าดิฉันยอมเป็นภรรยาของท่านท่านจะรับดิฉันเป็นภรรยาไหมที่จริงท่านก็คงจะมีเมียอยู่แล้วมิใช่หรือแต่เข้าใจว่าคงไม่เป็นที่รังเกียจเพราะดิฉันได้ยินใครเขาพูดกันว่าที่เมืองไทยโน้นใครจะมีเมียสักกี่คนกี่คนก็ได้ไม่ถือว่าเป็นผิดประเพณีสามีภรรยากันเปล่าฉันจะไปรังเกียจได้อย่างไรถ้าหล่อนยินยอมดังนั้นแล้วฉันก็จะบำรุงเลี้ยงไม่ให้ต้องอนาถรร้อนใจถึงอนุภรรยาของฉันเนี่ยจะมีสักกี่คนกี่คนฉันก็จะตั้งหล่อนให้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าอนุทั้งหลายเหล่านั้นห้องหอที่อยู่กินนอนฉันก็จะจัดให้ดีที่สุดซึ่งฉันเนี่ยสามารถจะจัดให้ได้เลยจัดให้สมกับเกียรติยศของหล่อนทุกประการหญิงผู้นั้นก็ถามต่อไปว่าแล้วเมียเล็กเมียน้อยนั่นท่านมีสักกี่คนดิฉันอยากจะรู้นักท่านจะช่วยบอกได้ไหมคะได้สิลอนได้ทำไมจะไม่ได้แล้วฉันเนี่ยมี22คนเท่านั้นเองแหมมีถึง22คนเชียวหรือคะไม่ใช่น้อยเลยตั้ง22คนเหลือเกินจริงๆนี่ลอนอย่าเพิ่งตกใจฉันจะบอกให้ลอนเห็นว่าแปลกในการที่ฉันมีเมียถึง22คนเพราะว่ายังไม่เคยได้ยินว่าใครในเมืองนี้มีมากถึงขนาดนี้แต่ในเมืองไทยนั้นไม่มีใครเห็นว่าแปลกใครจะมีเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกว่านั้นใครยิ่งมีมากเขาก็ยิ่งนับถือว่าเป็นคนมีบุญวาสนามากต่างหากก็ในเมื่อพื้นบ้านพื้นเมืองของเขานิยมอย่างนี้แล้วใครเล่าจะฝืนความนิยมของเขาได้ใครทำก็ยากยิ่งกว่ากลิ้งคกขึ้นภูเขาเสียอีกอย่าว่าแต่ที่อื่นไกลเลยดูเอาแต่ในเมืองฝรั่งเศสนี่เถอะทุกวันนี้มีธรรมเนียมผัวเดียวเมียเดียวไม่ใช่หรอนี่หากจะมีธรรมเนียมใหม่ให้หญิงคนเดียวมีสามีได้ถึง22คนถ้าเคยเสียแล้วก็คงไม่เห็นว่าจะแปลกอะไรกลับจะเห็นแปลกที่มีคนเดียวเสียอีกนี่คือการโต้ตอบของโกษาปานต่อคำถามของสตรีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งที่บอกว่าโอ้โหมีเมียตั้ง22คนในส่วนของสตรีชาวฝรั่งเศสซึ่งได้สนทนากับราชทูตไทยในวันนั้นเดอวิเซ่บันทึกเอาไว้ว่าเดิมทีนางนึกว่าจะสามารถไล่เรียงให้ราชทูตไทยได้จนตามในเรื่องผัวผัวเมียเมียนั้นปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงๆนางกลับเป็นฝ่ายจนตามไปเองเดอวิเซ่บอกว่าสอให้เห็นว่าราชทูตนั้นเป็นคนฉลาดพูดมากหาไม่แล้วก็คงจะจอดเป็นแน่เพราะว่าข้อที่ถูกซักนั้นหาใช่เรื่องมงคลไม่แต่ราชทูตสยามก็ยังอุตส่าห์แก้กลบเกลี่ยความชั่วด้วยความดีได้คือเดอวิเซ่ก็มองเหมือนกันว่าการมีเมียถึง22คนนั้นก็ถือเป็นความชั่วถึงได้บอกว่าอุตส่าห์แก้กลบเกลี่ยความชั่วด้วยความดีคือพูดเรื่องที่จะทำให้ตัวเองเสียหายกลับกลายเป็นเรื่องธรรมดาจากนั้นในเวลาบ่ายวันหนึ่งยังมีเจ้านาย
แล้วก็ข้าราชการชั้นสูงหลายองค์หลายท่านทั้งหญิงและชายเช่นท่านเจ้าดีเซงเคนกับท่านหญิงภรรยาเจ้าหญิงเดอเบอร์นงวินท่านหญิงมาคิสเดอลาฟแดงเป็นต้นต่างทรงม้าแล้วก็ขี่ม้ามาเยี่ยมเยียนราชทูตที่สำนักตอนนั้นเจ้าหญิงและภรรยาข้าราชการชั้นสูงที่มาก็ล้วนแต่ทรงเครื่องแล้วก็แต่งตัวเหมือนผู้ชายคือสวมเสื้อกั๊กสั้นรัดขารัดแขนแน่นตามธรรมเนียมนักกีฬาแล้วก็บรรดานายพรานที่นุ่งห่มใส่กันเหมือนกับว่าแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายรัดกุมเหมือนกับเป็นชุดเวลาที่ออกป่าล่าสัตว์ทำนองนั้นราชทูตไทยพอเห็นผู้หญิงฝรั่งไม่ได้แต่งตัวเป็นแหม่มกระโปรงบานเหมือนอย่างที่เคยเห็นก็นึกแปลกใจด้วยเหตุฉะนี้เมื่อสุภาพสตรีเหล่านั้นก้าวลงจากหลังม้าและคำนับราชทูตเสร็จเรียบร้อยแล้วราชทูตก็ถึงกับออกปากถามสตรีเหล่านั้นว่าอ้าวนี่ร้อนทำไมวันนี้จึงแต่งตัวเหมือนผู้ชายแบบนี้เล่าก็ได้รับคำตอบจากบรรดาผู้ที่ออกมาหาในวันนั้นว่าอ๋อที่ท่านนุ่มห่มแบบเนี้ยก็เพราะสะดวกในการขี่ม้าแล้วก็เป็นชุดสำหรับไปในป่าในรกท่านนุ่งห่มแบบเสื้อแมมก็จะติดโน่นติดนี่ลำบากมากท่านราชทูตทราบดังนั้นก็เข้าใจแล้วก็เห็นด้วยจากนั้นก็ได้มีการพูดชมบรรดาหญิงเหล่านั้นอีกว่าแม่ขี่ม้าเก่งน่าชมเหลือเกินจะขึ้นจะลงดูว่องไวราวกับผู้ชายไม่มีผิดเมื่อสนทนากันเช่นนี้ได้สักครู่หนึ่งแล้วบรรดาผู้ที่ขี่ม้ามานั้นสังเกตท่าทางราชทูตว่าดูเหมือนอยากจะดูแหม่มรำม้าเหลือเกินก็เลยได้กล่าวกับท่านว่านี่ท่านราชทูตท่านอยากจะเห็นพวกเราขี่ม้าแบบที่เราออกไปล่าเนื้อในป่าบ้างหรือไม่ล่ะพวกเรายินดีที่จะทำให้ท่านดูนะที่อยากดูนั้นไม่เป็นปัญหาเลยอยากดูมากแม่ท่านนี่เดาใจของฉันแม่นทีเดียวแต่ก็ไม่ถึงกับบังอาจขอให้ท่านออกแรงให้เราดูเล่นดอกฉันเนี่ยนับถือท่านยิ่งกว่านั้นแต่ว่าในเมื่อท่านยินดีอยากจะสำแดงโดยความพอใจของท่านเองแล้วฉันก็ไม่มีความรังเกียจจะถือเป็นพระคุณพิเศษต่างหากพอตกลงกันว่าจะมีการขี่ม้าเพื่อแสดงการล่าสัตว์โชว์ให้ดูแบบนี้แล้วเจ้านายทั้งหญิงและชายก็ลงจากตำหนักไปยังลานหน้าตำหนักทันทีในส่วนของราชทูตก็ออกมายืนดูที่ระเบียงด้านบนส่วนท่านเจ้าดีเซงเคนแล้วก็คนอื่นๆซึ่งตามเสด็จมาด้วยก็เสด็จแล้วก็ขึ้นขี่ม้าแล้วก็ขับไปมาเป็นขบวนแล้วก็ทำนองต่างๆแต่ว่าลานหน้าตำหนักนั้นค่อนข้างจะเล็กไปหน่อยก็ไม่สามารถที่จะแสดงการขี่ม้าได้เต็มฝีมือก็เลยเปลี่ยนให้ราชทูตไปยืนดูบนระเบียงหลังตำหนักจะได้ขี่ม้าไปในสนามข้างหลังตำหนักเพราะว่าสนามนั้นกว้างใหญ่กว่าสามารถที่จะขี่ม้าขี่ไปขี่มาได้ถนัดกว่าพอราชทูตมายืนอยู่ในที่นั้นแล้วบรรดานักเลงม้าเหล่านั้นก็ชักบังเหียนกระทืบโกรนแล้วก็ขี่ม้าเป็นหลายท่าหลายทำนองประมาณสัก15นาทีจากนั้นก็ลงจากหลังม้าแล้วก็ขึ้นมาบนตำหนักจะลาท่านราชทูตกลับคือตรงนี้นี่พูดง่ายๆน่าจะเป็นการแสดงโชว์ขี่ม้าในท่าต่างๆประมาณนั้นนะซึ่งก็ต้องมีการอาศัยการฝึกฝนมาพอสมควรไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถทำได้ในขณะนั้นก็เกือบถึงเวลาที่ราชทูตจะรับประทานอาหารเย็นแล้วก็มีการเชื้อเชิญบรรดาท่านที่มาเยี่ยมให้อยู่รับประทานอาหาร
แล้วก็สวยอาหารด้วยกันเพราะว่าในบรรดาผู้คนที่มานั้นบางท่านก็เป็นเจ้านายคือเหมือนกับเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าหญิงอยู่ด้วยคำชักชวนของท่านราชทูตโกษาปานนั้นเดอวิเซ่บอกว่าเป็นถ้อยคำที่น่าจับใจเมื่อแขกเรือที่มาได้ยินต่างก็ต้องยอมรอรับประทานอาหารอยู่กับท่านคือเป็นการเชิญที่แขกไม่อาจที่จะปฏิเสธได้เย็นวันนั้นท่านอัครราชทูตก็ปฏิบัติต่อผู้ที่มาเยี่ยมเยียนนั้นอย่างพี่นอบพี่เทาเข้าท่าเข้าทางทุกอย่างมีการยกเก้าอี้ให้เจ้าหญิงทรงนั่งบ้างหรือว่ามีการยกเอาจานข้าวคือจริงๆคงไม่ใช่ข้าวมั้งคะยกเอาอาหารจานอาหารให้กับเจ้าหญิงหรือว่าให้กับสุภาพสตรีท่านโน้นคนนี้ไม่หยุดหย่อนคือมีการดูแลอย่างดีตลอดเวลาที่นั่งรับประทานอาหารด้วยกันพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วท่านราชทูตก็ยกแก้วกล่าวคำอำนวยพรให้ท่านทรงเจริญเป็นสุขอายุยืนส่วนผู้ที่เป็นแขกที่มาร่วมรับประทานอาหารก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็กล่าวคำอำนวยพรด้วยบ้างและมีผู้หนึ่งในพวกนั้นยังแถมอำนวยพรไปถึงเมียทั้ง22คนของท่านโกษาปานด้วยโดยบอกว่าขอให้อยู่เป็นสุขทุกท่านถึงแม้มีค่อนข้างจะมากหน่อยเข้าใจว่าคำอวยพรจะแผ่ไปถึงเขาทุกคนได้ในขณะที่โกษาปานเมื่อได้ฟังคำอวยพรนั้นก็ตอบกลับมาดังนี้ว่าแม้จะมากมิมากก็ตามทีเถิดฉันก็อยู่เป็นสุขพวกเขาก็อยู่เป็นสุขข้อนี้เป็นข้อสำคัญกว่าอะไรอะไรทั้งหมดส่วนฉันก็อยากจะอวยพรให้ท่านเนี่ยมีภรรยาถึง22คนเหมือนกับฉันบ้างเหมือนกันแต่ก็เกรงใจว่าจะไม่เป็นที่พอใจกับภรรยาที่ท่านมีไว้แล้วหาไม่ฉันก็คงอวยพรและคงชี้วิธีให้สำเร็จไปตามนั้นเป็นแน่แต่คราวนี้ฉันของดไปก่อนเป็นแต่เพียงกล่าวว่าเจริญเถิดในบรรดาสตรีที่อยู่ณที่นั้นในเวลานั้นมีอยู่คนหนึ่งมีกำไลมือประดับเพชรตรงกลางมีรูปคนราชทูตเห็นก็เลยถามว่าเอ๊รูปที่กำไลมือนี่เป็นคนที่รักของหล่อนกระมังใช่ค่ะท่านเดาถูกแล้วรูปนี้เป็นรูปของแม่ของดิฉันเองและแม่ก็เป็นคนที่ดิฉันรักมากหล่อนทำอย่างนี้ดีแล้วแปลว่าหล่อนเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดคือที่มือข้างโน้นซึ่งไม่มีกำไรใส่ควรใส่บ้างเหมือนกันและที่กำไรข้างโน้นนั่นแหละหล่อนควรจะใส่รูปของสามีไว้อีกรูปหนึ่งด้วยจะได้เป็นคู่กันเหมาะสรุปว่าโกษาปานก็ไม่อับจนถ้อยคำต่อสตรีชาวฝรั่งเศสเดวิเซ่ก็บันทึกเอาไว้ด้วยความประทับใจในคารมของราชทูตไทยอีกครั้งหนึ่งพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าราชทูตจะย้ายที่พักไปอยู่ที่เมืองรังบูเย่ที่นั่นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็จะเป็นตอนที่ราชทูตจะย้ายที่พักนะคะไปที่เมืองรังบูเย่คือใกล้เวลาที่จะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14เต็มทีแล้วค่ะคุณจิตรินครับผมโอ้โหตอนแรกผมคิดว่า
ตอนเด็กๆนะครับผมคิดว่ามาเข้าเฝ้าเนี่ยก็แค่มาเข้าเฝ้าปุ๊บกลับเลยโอ้นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเหมือนกันนะครับเนี่ยรออยู่นานเหมือนกันนะครับเหมือนกับว่ามีระยะเวลาในการรอคือมาถึงแล้วไม่ได้เข้าเฝ้าเลยแม่ต้องมีคล้ายๆรอคิวนะพี่ใช่ค่ะเพราะว่าพระเจ้าหลุยที่14ท่านก็คงมีภารกิจอะไรต่อมีอะไรมากมายเนาะแล้วก็มีเหมือนกับมันคงมีวาระอยู่นะคะครับผมดังนั้นก็มีเวลาเยอะในการที่จะเดินทางหรือว่าในการที่จะมีคนพาไปเที่ยวที่โน่นที่นี่ไปดูโน่นดูนี่เหมือนอย่างที่ไปดูละครที่เล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงที่แล้วนะคะครับผมทีนี้ในตอนนี้ค่ะจะเป็นบทที่14นะคะแล้วก็จะเป็นตอนที่ราชทูตย้ายตำหนักไปพักอยู่ที่เมืองรังบูเย่ซึ่งเมืองรังบูเย่เนี่ยก็เป็นเมืองที่ใกล้กรุงปารีสเข้าไปอีกคือเหมือนกับว่าขยับเข้าไปใกล้มากกว่าเดิมค่อยๆขยับเข้าไปนี่คือจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสนะคะซึ่งเขียนโดยชาวฝรั่งเศสมองเซียเดอร์วีเซ่ค่ะเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีแลเป็นผู้แปลนะคะแปลจากภาษาฝรั่งเศสสำนักพิมพ์ศรีปัญญาจัดพิมพ์ค่ะเป็นหนังสือที่อ่านสนุกนะคะคือเหมือนกับว่าเราได้ติดตามโกษาปานแล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองของฝรั่งเศสได้เห็นกรุงปารีสในยุคนั้นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคือเหมือนกับเป็นหนังสือท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะจะว่าไปแล้วเนี่ยใช่ครับเหมือนเป็นไกด์บุ๊กเลยพี่ค่ะคือท่านอธิบายเอาไว้อย่างค่อนข้างละเอียดนะสำหรับท่านมองซิเออร์เดอวีเซ่เนี่ยแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่อย่างละเอียดทีเดียวเอาล่ะถ้าเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันว่าหลังจากที่ย้ายไปพักที่พระตำหนักหลวงที่เมืองรังบูเย่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นอีกบ้างนะคะตามโกษาปานไปเลยค่ะต่อมาพระเจ้าหลุยที่14ก็ให้พาเข้ามาในกรุงปารีสในวันที่12สิงหาคมกำหนดวันเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เลยเชิญราชทูตไปพักอยู่ที่พระตำหนักหลวงที่เมืองรังบูเย่ใกล้กรุงปารีสเข้าไปอีกทีนี้เมื่อราชทูตไปนั้นก็บังเอิญได้พบกับสตรีบางคนพวกที่ขี่ม้าให้ดูที่ตำหนักเดอแบนนี่นั่นเองซึ่งก็จำกันได้และต่างก็เป็นที่พอใจกันเป็นอันมากอีกด้วยในระหว่างเวลาที่ราชทูตยังไม่ได้เข้าเฝ้านั้นท่านราชทูตก็สั่งผู้ดูแลกำกับฝ่ายฝรั่งเศสบอกว่าบัดนี้เกือบถึงกำหนดจะเข้าเฝ้าแล้วขอท่านได้โปรดห้ามไม่ให้ใครเข้ามาหาอีกเป็นอันขาดเพราะเราเห็นเป็นการไม่สมควรที่ใครต่อใครจะมีโอกาสมาหาเราก่อนที่จะได้เฝ้าพระเจ้าแผ่นดินต่อเมื่อเฝ้าแล้วใครจะมาหาก็ไม่เป็นที่รังเกียจเรายินดีรับรองกันทั้งนั้นแต่ในเวลานี้ของดไว้ก่อนไม่ว่าจะในเวลาปกติหรือในเวลารับประทานอาหารขออย่าได้เป็นเหมือนเมื่อเรายังอยู่ที่แบนี่เลยเมื่อเจ้าพนักงานทราบความประสงค์ของท่านโกษาปานแล้วก็ห้ามไม่ให้ใครเข้ามาส่วนราษฎรเมื่อต่างทราบเหตุที่ราชทูตไม่ยอมให้ใครไปมาหาสู่แล้วก็ไม่มีใครรังเกียจกลับเห็นเป็นดีด้วยกันทั้งนั้นว่าราชทูตโกษาปานนั้นนับถือพระเจ้าแผ่นดินของฝรั่งเศสจริงๆคือถือว่าเป็นการให้พระเกียรติถวายพระเกียรติปรากฏว่าแม้จะตกลงกันอย่างนั้นแล้วก็ไม่สำเร็จคืนวันที่15สิงหาคมเป็นวันฉลองวันแม่พระสิ้นพระชนพระองค์ทรงอัญเชิญเข้าไปสู่สวรรค์อย่างที่เรียกว่าแม่พระอัสสัมชัญและตามธรรมเนียมทุกปีในวันนั้นที่กรุงปารีสก็จะมีงานแห่ในบริเวณ
วัดนอตรดามหรือว่ามหาวิหารนอตรดามที่เรารู้จักกันดีซึ่งเป็นสถานที่สำคัญเป็นวัดใหญ่ในกรุงปารีสเพราะเหตุฉะนี้ถ้าไม่ให้ราชทูตดูงานแห่ในวันนั้นแล้วก็แปลว่าจะไม่มีโอกาสได้เข้าชมเลยก็จะต้องคอยถึงปีหน้าจึงจะมีโอกาสอีกและปีหน้านั้นราชทูตก็คงไม่อยู่แล้วคงจะกลับไปยังสยามเสียแล้วตกลงก็เลยต้องจัดให้ราชทูตมีโอกาสได้เห็นขบวนแห่มีโอกาสได้ร่วมงานครั้นตกลงเห็นพร้อมกันดังนี้แล้วก็ได้พากันไปดูขบวนแห่ที่มหาวิหารนอตรดามสรุปว่าที่ตั้งใจจะไม่เจอใครจนกว่าจะได้เข้าเฝ้าก็ไม่สำเร็จทีนี้พอกลับมาจากงานขบวนแห่ที่มหาวิหารนอตรดามก็มีผู้ถามอุปทูตซึ่งเคยไปเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงสยามกับกรุงปักกิ่งประเทศจีนบอกว่าเอเมืองปักกิ่งกับเมืองปารีสนี้ถ้าจะพูดกันทางเปรียบเทียบแล้วท่านเห็นว่าข้างไหนจะมีพลเมืองมากกว่ากันแม่ก็เป็นการถามเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฝรั่งเศสกับจีนในส่วนของท่านอุปทูตก็เป็นคนเฉลียวฉลาดเป็นคนช่างสังเกตสังกาแม่นยำแล้วก็เป็นคนซื่อตรงด้วยเห็นอย่างไรก็บอกไปอย่างนั้นไม่มีบิดเบือนอุปทูตตอบแบบนี้ค่ะถ้าจะเทียบประเทศต่อประเทศแล้วเมืองจีนจะมีพลเมืองมากกว่าหรือฝรั่งเศสจะมีมากกว่าอย่างนี้ฉันตอบไม่ถูกเพราะไม่เห็นทั่วด้วยกันทั้งสองประเทศแต่ถ้าจะให้ฉันเปรียบพื้นที่ต่อพื้นที่ในสองเมืองเนี่ยพอจะตอบได้เพราะได้เห็นมามากตำบลแล้วทั้งสองแห่งที่เมืองจีนนั้นตามตำบลสูงสูงดอนดอนพลเมืองเบาบางหน่อยแต่ตามลำแม่น้ำออกจะหนาแน่นมากถ้าจะเปรียบกับตำบลบ้านที่ฉันได้เห็นตามลำแม่น้ำลัวในประเทศฝรั่งเศสนี้ดูจำนวนพลเมืองทั้งสองข้างก็ไม่สู้จะมากไม่สู้จะน้อยกว่ากันเท่าไรส่วนที่ดอนดอนในเมืองฝรั่งเศสฉันไม่ค่อยทราบดีว่ามีมากน้อยเท่าไรแต่ถ้าจะมีเท่ากับที่มีตามลำแม่น้ำลัวแล้วพลเมืองฝรั่งเศสตามเนื้อที่ก็คงจะมีไม่น้อยกว่าพลเมืองจีนแต่ข้อนี้ยังไม่สู้แน่ใจนักที่รู้แน่แท้ไม่มีที่สงสัยนั้นก็คือว่าเมืองจีนพลเมืองมากจริงเพราะว่าธรรมเนียมจีนเขากักผู้หญิงไม่ให้ออกไปข้างนอกออกได้แต่ผู้ชายฝ่ายเดียวแต่ถึงกระนั้นตามถนนหนทางก็หนาแน่นไปด้วยคนไปมาขวักไขว่เสมอไม่ได้ขาดสายส่วนกรุงปารีสกับกรุงปักกิ่งนั้นถ้าจะเปรียบกันแล้วเมืองปักกิ่งได้ภาษีเป็นแน่เพราะถึงว่าพวกจีนเขากักผู้หญิงไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านได้และที่กรุงปารีสเขาไม่ได้กักก็ดีถึงกระนั้นแค่พวกผู้ชายที่เห็นตามกรุงปักกิ่งนั้นก็มากกว่าพลเมืองทั้งหญิงและชายในกรุงปารีสแล้วฉะนี้จึงเข้าใจว่ากรุงปักกิ่งมีพลเมืองมากกว่ากรุงปารีสแน่นอนทีนี้ในระหว่างที่คณะของราชทูตสยามยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็แม้ว่าโกษาปานซึ่งเป็นราชทูตจะได้ประกาศตกลงเป็นการเด็ดขาดว่าจะไม่ยอมให้ผู้ใดไปมาหาสู่ทั้งสิ้นแต่ว่าก็ไม่สำเร็จอยู่ดีเพราะว่ายังมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงอีกหลายท่านหลายนายแล้วก็หลายนางได้วิงวอนขอโอกาสเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยียนท่านราชทูตอย่างเงียบๆเพราะฉะนั้นการที่จะขัดขืนอัธยาศัยของคนเหล่านั้นก็ค่อนข้างยาก
ท่านราชทูตก็เลยต้องยอมรับบ้างบางรายพอให้สมควรแก่การแต่ก็รับรองกันอย่างไม่เปิดเผยเพื่อรักษาธรรมเนียมทีนี้ในบรรดาผู้ที่มาหานั้นถ้าคนไหนเป็นคนที่ท่านราชทูตเคยได้พบเห็นมาตามทางจากเมืองบรัสถึงกรุงปารีสบ้างแล้วท่านก็สามารถจะจดจำคนเหล่านั้นได้ทันทีและหากว่าในบรรดาผู้ที่เข้ามาหานั้นมีใครที่เคยได้แสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อท่านราชทูตมาบ้างสักนิดสักหน่อยก็ดีท่านก็ยังคงจำได้ไม่มีลืมมองเซียเดอวีเซบอกว่าโกษาปานนั้นจำแม่นราวกับท่านผู้นั้นเพิ่งแรกเอื้อเฟื้อต่อท่านทีเดียวและท่านราชทูตคือหมายถึงโกษาปานก็รับรองแข็งแรงยิ่งกว่าคนอื่นๆอีกเช่นภรรยาของเจ้าเมืองบรัสเมืองท่าที่คณะราชทูตสยามขึ้นบกก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่มาเยี่ยมเยียนโกษาปานเหมือนกันแต่แรกพอมาถึงโกษาปานก็จำได้ก็รีบฝ่าฝูงชนตรงเข้าไปต้อนรับภรรยาเจ้าเมืองบรัสทันทีแล้วก็รับรองอย่างเอาอกเอาใจเหมือนกับว่าต้องการที่จะแสดงความกตัญญูให้ปรากฏว่าจริงๆแล้วท่านประทับใจกับการต้อนรับอันดีของภรรยาเจ้าเมืองบรัสเมื่อตอนที่ท่านผ่านเมืองบรัสมาและก็ต้องการจะบอกว่าท่านไม่ได้ลืมการต้อนรับขับสู้อันดีของทางเมืองบรัสครั้นต่อมาถึงกำหนดที่ราชทูตไทยจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ทุกคนก็ยินดีมากกับการที่มีกำหนดการหมายกำหนดการจะได้เข้าเฝ้าแต่ปรากฏว่าก็เป็นคราวเคราะห์ร้ายจริงๆเพราะว่าในเวลานั้นพระเจ้าหลุยส์ที่14เกิดทรงพระประชวรมีไข้ตกลงหมายกำหนดการเดิมก็เลยต้องงดไปเลื่อนไปเป็นวันหลังๆเอาไว้เมื่อทรงหายจากพระอาการประชวรไข้แล้วก็คือหมายกำหนดการก็เลื่อนไปอีกทีนี้ตั้งแต่วันที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงพระประชวรมาราชทูตคือโกษาปานก็ยิ่งถือธรรมเนียมไม่อยากจะรับรองต้อนรับคนไปมาหาสู่ให้เคร่งครัดหนักขึ้นโดยโกษาปานให้เหตุผลว่าเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงพระประชวรอยู่เป็นการไม่บังควรยิ่งนักที่เราจะพากันรื่นเริงแท้จริงเราต้องร่วมทุกข์กับพระองค์ด้วยจึงจะควรฉะนี้จึงของดไม่รับรองใครเลยเป็นอันขาดเหมือนกับว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงพระประชวรแต่ถ้าเกิดขุนนางเนี่ยยังคงมาเจอกันมาสังสรรค์กันอย่างรื่นเริงยินดีแหมก็ออกจะเป็นการไม่บังควรดังนั้นหากจะมีผู้คัดค้านความเห็นของราชทูตโกษาปานในเรื่องนี้โดยอ้างว่าการรับรองเยี่ยมเยือนเป็นประเพณีที่จะต้องทำสำหรับรักษาธรรมเนียมไม่เห็นจะมีโทษผิดอะไรเลยแต่ท่านโกษาปานก็ยังไม่ยอมอยู่นั่นเองเพราะถือเสียว่าการไปมาหาสู่ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจหาใช่เป็นการสำรวมอิริยาบถให้สมกับข้าเมื่อนายเจ็บไหมตราบใดนายเป็นทุกข์บ่าวที่ดีก็ต้องเว้นจากการสนุกตราบนั้นมองเซียเดอวีเซซึ่งเป็นผู้บันทึกถึงกับออกปากว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะว่าแม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสด้วยกันการที่ชาวสยามซึ่งเป็นชนต่างด้าวเท้าต่างแดนมาแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสนั้นซึ่งไม่ได้เป็นพระมหากษัตริย์ของชาวสยามเลยแต่ราชทูตสยามกลับแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินของฝรั่งเศสอย่างจริงๆจังๆ
ให้เกียรติแล้วก็ไม่ยอมที่จะรื่นเริงยินดีในขณะที่พระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสทรงพระประชวรอยู่เดอวีเซบอกว่าขนาดพระเจ้าแผ่นดินของฝรั่งเศสเขายังแสดงความจงรักภักดีขนาดนี้แล้วเขาจะจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินของตัวเองสักเท่าใดเดอวีเซบอกว่าน่าชื่นชมในความภักดีของชาวไทยที่มีต่อเจ้านายของตนยิ่งนักจากนั้นในบทที่16ว่าด้วยพระราชสารและศาสนาก็ได้กล่าวถึงความเคารพของราชทูตต่อพระราชสารว่าอาจจะเป็นตัวอย่างอันดีที่ทำให้ชาวฝรั่งเศสเข้าใจว่าชาวสยามนั้นมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายของตนมากมายสักขนาดไหนและเป็นสิ่งที่น่าชมสักปานใดเดอวีเซ่จึงได้เล่าถึงเหตุแห่งราชทูตซึ่งได้กระทำความเคารพต่อพระราชสารเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตำหนักที่พักของราชทูตนั่นเองเรื่องของเรื่องก็คือท่านอัครราชทูตคือโกษาปานได้จัดแท่นเอาไว้ข้างๆที่นอนของท่านแท่นหนึ่งเพื่อเป็นที่ตั้งพระราชสารเอาไว้บนแท่นนั้นโดยไม่ยอมให้อยู่ห่างจากท่านแม้แต่เวลาเดียวหีบสำหรับบรรจุพระราชสารนั้นมี3หีบมีหีบข้างนอกทำด้วยไม้แก่นชนิดหนึ่งที่เรียกกันว่าไม้ญี่ปุ่นแล้วก็มีหีบชั้นที่2ทำด้วยเงินแล้วก็มีหีบชั้นที่3ซึ่งบรรจุพระราชสารทำด้วยทองคําในส่วนของตัวพระราชสารนั้นหรือที่เรียกว่าองค์พระราชสารนั้นเป็นสุพรรณบัตรคือแผ่นทองคำตามธรรมเนียมพระราชสารของพระเจ้ากรุงสยามเป็นแผ่นทองคำทุกฉบับเพราะว่าแผ่นอื่นๆแม้จะเป็นแผ่นกระดาษอย่างดีพระเจ้าแผ่นดินสยามจะไม่ทรงใช้เขียนเลยจะต้องเป็นแผ่นทองเท่านั้นแล้วก็ภายนอกหีบทั้ง3หีบซึ่งบรรจุพระราชสารนั้นยังห่อหุ้มด้วยผ้าทองอีกชั้นหนึ่งคือถ้าจะนับทั้งหีบทั้งผ้าแล้วก็ถือเป็น4ชั้นแล้วภายนอกก็ยังมีการประทับตราขี้ผึ้งขาวของอัครราชทูตอีกด้วยคือเรียกว่ามีการจัดอย่างประณีตบรรจงทีเดียวอันหนึ่งทุกๆวันเวลาเช้าเดอวีเซ่บอกว่าบรรดาราชทูตไทยก็จะพร้อมกันนำเอาพวงมาลัยดอกไม้สดมาตั้งไว้ที่หน้าแท่นพระราชสารเสมอทุกวันมิได้ขาดมีการกระทำความเคารพราวกับจะเป็นผู้คนจริงๆนอกนั้นถ้าเวลาใดที่ท่านอัครราชทูตอุปทูตหรือว่าตรีทูตมีกิจธุระจะต้องเดินผ่านไปหน้าพระราชสารนั้นท่านก็จะหมอบยอบกายลงกระทำความเคารพเสียก่อนด้วยความยำเกรงราวกับว่าพระเจ้าแผ่นดินสยามทรงประทับอยู่ณที่นั้นก็ว่าได้แล้วท่านจึงค่อยไปทำกิจธุระของท่านต่อไปในภายหลังคือเหมือนกับว่าคณะราชทูตไทยนั้นให้ความสำคัญต่อตัวพระราชสารราวกับเป็นสิ่งแทนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตั้งเอาไว้ในที่สูงในที่เหมาะที่ควรแล้วก็มีการนำดอกไม้มาบูชาทุกเช้าไม่ได้ขาดจะเดินผ่านก็ต้องทำความเคารพเหมือนกับเดินผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องหมอบยอบกายลงซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สร้างความประทับใจประหลาดใจให้กับมงซิเออร์เดอวีเซ่ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเดอวีเซ่บอกว่ากิจปฏิบัติเหล่านี้แหละได้เป็นสักขีพยานอันดีที่จะให้เราหยั่งลงไปถึงคุณสมบัติของคนไทยว่าดีเลิศสักเพียงใดแต่บัดนี้จะขอชักอุทาหรณ์อีกอันนึงซึ่งเห็นว่าจะเพิ่มความเข้าใจให้ชัดขึ้นอีกในเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องที่ราชทูตไทยทั้งหลายเป็นผู้ที่ถือเคร่งในศาสนาของตนไม่ล่วงละเมิดต่อข้อบัญญัติในศาสนาของตนแม้แต่เพียงเล็กน้อยเดอวิเซ่บอกว่าเคยได้ยินว่าทุกเช้าคณะราชทูตไทย3คนเนี่ยต่างพากันมานั่งสำรวมใจมิได้ขาด
คล้ายๆกับที่นักบวชกระทำกันในวัดถ้าตีความก็น่าจะหมายถึงว่าตอนเช้าจะมีการนั่งสมาธิหรือว่านั่งปฏิบัติด้วยกันแล้วก็มีการกล่าวถ้อยคำบางอย่างซึ่งเดอวีเซ่บอกว่าข้อรำพึงของเขาในเวลานั้นได้ยินว่าเป็นการปรงอารมณ์ลงสู่ครองสัมมาปฏิบัติตามลัทธิศาสนาของเขาเช่นรำพึงถึงกิจวัตรที่สามีกระทำต่อภรรยาบ้างกิจวัตรที่ภรรยากระทำต่อสามีบ้างกิจวัตรที่บิดามารดากระทำต่อบุตรบ้างกิจวัตรที่บุตรกระทำต่อบิดามารดาบ้างและหน้าที่ของมิตรสหายกระทำต่อมิตรสหายบ้างเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ข้อเหล่านี้ราชทูตอ้างว่าเป็นหลักสำคัญในศาสนาของเขาและขณะเดียวกันทางคณะราชทูตก็ไม่ค่อยจะพอใจในหมู่ชาวฝรั่งเศสบางคนซึ่งไปติเตียนศาสนาพุทธว่าไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นคือเหมือนกับว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์โกษาปานซึ่งเป็นราชทูตได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าที่แท้การที่คนบางจำพวกดูหมิ่นและติเตียนศาสนาของเราว่าไม่ดีนั้นข้อนี้เป็นเพราะคนที่ตินั้นไม่รู้จักศาสนาของเรานั่นเองจากนั้นในบทที่17ได้กล่าวถึงช่วงเวลาของการเตรียมเข้าเฝ้าคือหลังจากที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงหายจากพระอาการประชวนเป็นปกติดีแล้วพระองค์ก็มีรับสั่งกับท่านมัลคีเดอลาเฟอร์ยัตว่าเพราะเราป่วยต้องทำให้ราชทูตไทยมาคอยอยู่นานบัดนี้เราก็หายป่วยแล้วท่านจงออกไปบอกเขาเถิดว่าเราได้กำหนดวันเข้าเฝ้าเป็นวันที่1กันยายนให้เขาเตรียมตัวมาหาเราในวันนั้นเราจะรับในส่วนของมัลคีเดอลาฟอยัตรับพระบรมราชโองการแล้วก็รีบเดินทางมาหาคณะราชทูตสยามแล้วก็กล่าวแจ้งว่ากระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนท่านราชทูตว่าบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงหายประชวรแล้วและพระองค์ได้ทรงกำหนดให้ท่านราชทูตและขุนนางไทยทั้งหลายเข้าไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในวันที่1เดือนหน้านี้ขอให้ท่านราชทูตได้เตรียมการให้พร้อมที่จะเข้าเฝ้าในวันนั้นด้วยถ้าถึงเวลากำหนดแล้วกระผมจะเป็นผู้มารับท่านราชทูตไปท่านราชทูตอย่ามีความวิตกในส่วนนี้เลยติดขัดอย่างใดโปรดบอกให้กระผมทราบกระผมยินดีจะแก้ไขให้ได้ดังประสงค์ทุกอย่างถึงคราวต่อไปข้างหน้าที่ท่านราชทูตจะมีโอกาสไปเฝ้าพระบารมีเมื่อใดกระผมยินดีจะนำท่านราชทูตไปเมื่อนั้นหากว่าท่านราชทูตไม่มีความรังเกียจกระผมจะรู้สึกเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งด้วยเมื่อราชทูตโกษาปานได้ทราบข่าวที่น่ายินดีที่รอคอยมานานเช่นนั้นท่านก็ตอบกลับไปว่าพระบารมีมีผลเกล้าวันสุภมงคลที่เราทั้งหลายเฝ้ารอมานานก็ได้มาถึงแล้วสาธุไม่เสียแรงที่เราเพียรข้ามทะเลเพื่อจะได้มาชมพระบารมีบัดนี้ก็เป็นอันจะได้ชมพระบารมีสมดังมโนรสของเราแล้วสาธุขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งขึ้นไปเถิด
ากนั้นก็สนทนากันพอสมควรแก่เวลาแล้วมาร์คีเดอลาเฟยัตก็ลาไปหลังจากนี้ทางด้านของคณะราชทูตสยามก็ได้เฝ้ารอที่จะให้ถึงวันที่1กันยายนซึ่งวันนั้นก็มีกำหนดนัดที่มัลคีเดอลาเฟอร์ยัตจะพาราชทูตไปที่พระราชวังแวร์ซายในกรุงปารีสในการที่จะเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14เอาล่ะค่ะวันเวลาที่มีความหมายก็ใกล้จะเดินทางมาถึงแล้วนะคะแหมนี่ถือว่าเร็วกว่าที่คิดไว้พอสมควรเลยนะพี่และนึกถึงว่าถ้าเป็นเราหัวเราคงตื่นเต้นน่าดูเหมือนกันนะคะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วก็เลื่อนไปก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีก1กันยายนนะคะครับผมเป็นวันที่จะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งคณะราชทูตสยามก็ได้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะมองซีเออร์เดอวีเซ่ก็ได้บันทึกเอาไว้อย่างละเอียดเช่นเคยล่ะค่ะในบทที่18ซึ่งเป็นบทที่ว่าด้วยการเข้าเฝ้าก็คงจะต้องติดตามต่อในตอนต่อไปล่ะค่ะจากหนังสือจดหมายเหตุโกสาปานไปฝรั่งเศสของมองซีเออร์เดอวีเซ่แปลโดยเจษฎาจารย์ฟอร์ฮีลานะคะสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเป็นผู้จัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่เล่าให้คุณได้ฟังนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ฟังพร้อมกันที่นี่วิทยุไทย PBS 9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ